ทุกวันที่4มิถุนายนของทุกปีก็ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะของคนรักแมวนั่นก็คือวันกอดแมวสากลหรือ Hug Your Cat Day ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะโดยวันนี้ก็เชื่อว่าเหล่าสาวกทาสแมวต่างก็คงต้องโพสต์ภาพอวดความน่ารักของน้องแมวของตัวเองกันอย่างคึกคักแน่นอนด้านอมรัตน์ โชคประมิตรกุลอดีตสสพรรคก้าวไกลก็ได้มีการแชร์ภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่สวมบททาสเล่นกับน้องแมวพร้อมกับระบุข้อความว่า4มิถุนายนวันกอดแมวสากล National Hug Your Cat Day ภาพนี้ถ่ายระหว่างลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีงานนี้ก็ทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาแห่กดไลค์และคอมเมนต์กันมากมายค่ะอาทิทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมดโอ้ยอีแม่ใจละลายเปลี่ยนจากกอดแมวเป็นกอดพ่อได้ไหมคะน่ารักละมุนที่สุดรวมถึงบอกว่าอยากเป็นแมวเป็นต้นค่ะ